บ้านป่าคึกคักธรรมนัสนำทีมพปช.ร.เบิร์ตเดย์บิ๊กป้อม79ปีย้ำทำพักเข้มแข็งการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 12:54 น.บ้านป่าคึกคักธรรมนัสนำทีมพลังประชารัฐเข้าเบิร์ธเดย์บิ๊กป้อม79ปีเจ้าตัวย้ำสมาชิกสามัคคีผลักดันพักเข้มแข็งเมื่อวันที่8ส.ค.ควาย2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพปช.ร.เปิดบ้านที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อให้แกนนำพักพลังประชารัฐเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ79ปีในวันที่11สิงหาคมนี้โดยร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพักนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพักนางสาวตรีนุชเทียนทองรองหัวหน้าพักนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพักนายอุตมะสาวนายนอประธานกรรมการนโยบายพักนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประธานกรรมการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลประธานยุทธศาสตร์ด้านวิชาการพร้อมส.ส. 39คนเข้าอวยพรอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นพลเอกประวิตรยิ้มแย้มแจ่มใจทักทายและพูดคุยกับผู้บริหารและส.ส.ทุกคนอย่างเป็นกันเองขณะที่นายสันตินำกล่าวอวยพรให้มีสุขภาพดีแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการพร้อมมอบแจกันดอกไม้และมอบพวงมาลัยดอกมะลิแทนใจของคนพักพปช.ร.พลเอกประวิตรกล่าวว่าขอบคุณสมาชิกพรรคทุกคนที่มาอวยพรในวันนี้ปีนี้80ปีแก่มากแล้วพยายามทำพรรคให้ดีมีความเข้มแข็งซึ่งเป็นผลมาจากพวกเราทุกคนที่เข้ามาช่วยกันอยู่ร่วมกันช่วยเหลือพรรคกันต่อไปขอบคุณมากผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนั้นยังมีแกนนำพรรคอื่นเข้าร่วมอวยพรอาทินายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรวมถึงผู้บริหารด้านกีฬาผู้บริหารภาคเอกชนเดินทางเข้าร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่องเปิดเซฟโซนเจฟซาเตอร์สุดยอดพ่องดนักร้องเจ้าของฉายาพระเจ้าเจฟบันเทิงวันที่8สิงหาคม2567 16:44 น.เปิดเซฟโซนเจฟซาเตอร์สุดยอดพ่องดนักร้องเจ้าของฉายาพระเจ้าเจฟเรียนรู้จากความผิดหวังจนมีได้อย่างทุกวันนี้ปฏิบัติการตีท้ายครัวอาทิตย์นี้พาไปเปิดเซฟโซนสุดลับของนักร้องหนุ่มเจฟซาเตอร์สุดยอดพ่อมดนักร้องเจ้าของฉายาพระเจ้าเจฟที่เป็นให้เธอได้ทุกสิ่งสำหรับแฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์งานนี้เจฟยอมเปิดให้พี่โอพี่อาร์ตพี่มดดำพี่วินลี่พี่ป๋อยกขบวนฟูทีมผ่านประตูมิติพ่อมดเข้าไปพูดคุยเปิดมุมลับฉบับพิเศษทั้งมุมของการต่อสู้การผ่านเรื่องผิดหวังมาเยอะกว่าจะมาเป็นหนุ่มเจฟในวันนี้ที่แข็งแกร่งและยืนในจุดที่พร้อมหยิบเอาข้อบกพร่องและความผิดหวังในวันที่ต่อสู้กว่าจะผ่านมาได้มาเป็นคู่มือในการเป็นเจฟในทุกๆวันเจอแบบนี้ทำเอา5พิธีกรตีท้ายครัวโดนตกไปตามกันเรียกว่าที่ปลื้มอยู่แล้วตอนนี้ก็คือรักหัวปักหัวปำยิ่งคุยยิ่งเล่ายิ่งมีมุมความอบอุ่นความมองโลกในมุมบวกเติมพลังแบบไม่ฉีดยาแต่มันอิ่มเอมในหัวใจแถมหนุ่มเจฟยังยอมรับว่าความอินโทรเวิร์ตของตัวเองมีมาแต่ไหนแต่ไรเรื่องคุยคนเดียวเรื่องเงียบคือมุมที่ทำให้มีวันนี้จากนั้นเจฟได้ชวนบอสผู้กำกับหนังวิมานหนามอีกหนึ่งซัพพอร์เตอร์ของตัวเองมาเล่าความสนิทและเปิดผลงานชิ้นล่าสุดที่ร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
เอาเป็นว่าแฟนๆของพระเจ้าเจฟต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับอีกหนึ่งผลงานสุดตั้งใจแบบ 1,000% ของหนุ่มคนนี้และพลาดไม่ได้กับการรวมตัวฉบับพิเศษเจฟป่ออาร์ตในเพลงสุดฮิตของหนุ่มเจฟงานนี้ด้อมเจฟต้องใจละลายติดตามชมได้ในรายการตีท้ายครัวอาทิตย์นี้วันที่11สิงหาคม67เวลา14:15 น.กับวาไรตี้ขี้เล่นเป็นกันเองคู่บ้านคู่เมืองทางช่อง3กด33ดูมือถือที่3 plus ย้อนไทม์ไลน์4ปีธนาธรถึงพิธาดับซุปตายุบแล้วยุบอีกปิดฉากภาค14ล้านเสียงวันที่8สิงหาคม67 8:28 น.พิมพ์แชร์เรื่องนี้หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยย้อนไทม์ไลน์4ปีจากธนาธรถึงพิธาดับซุปตายุบแล้วยุบอีกอนาคตใหม่ก้าวไกลปิดฉากภาค14ล้านเสียงจากวันประวัติศาสตร์21กุมภาพันธ์2563ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่พร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค16คนเป็นเวลา10ปีอันเป็นผลมาจากกรณีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าอนาคตใหม่ให้พรรคกู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาทเพื่อทำกิจกรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2562ทำให้พรรคคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ต้องปิดฉากลงด้วยอายุทางการเมืองเพียง1ปี4เดือนต่อมาวันที่7สิงหาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9-0 ให้ยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค11คนภายในกำหนด10ปีเนื่องจากมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบนั้นเท่ากับปิดฉากพรรคที่มี14ล้านเสียงและแช่แข็งดาวรุ่งการเมืองอย่างพิธาและคณะไว้หนึ่งทศวรรษซึ่งแน่นอนว่าต้องมีเอฟเฟกต์ต่อเรื่องตามมาอย่างแน่นอนทั้งคำวิพากษ์และวิจารณ์ที่เผ็ดร้อนไม่ยิ่งหย่อนกว่าครั้งที่ยุบอนาคตใหม่เลยเปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลใครบ้างโดนตัดสิทธิ์หลังศาลสั่งยุบพรรคธนาธรโพสต์เองก้าวไกลถูกยุบแนวทางพรรคใหม่ยักษ์ไหลแล้วไปไหนต่อโดยครั้งที่ยุบพรรคอนาคตใหม่นั้นแถลงการขององค์กรนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ระบุว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่คือตัวอย่างหนึ่งที่ผู้มีอำนาจในประเทศไทยกระทำต่อผู้นำและสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายค้านซึ่งผู้มีอำนาจได้ใช้วิธีการต่างๆตั้งแต่การยุบพรรคการเมืองไปจนถึงการตัดสิทธิผู้นำขณะสื่อนิวยอร์กไทม์รายงานข่าวการยุบพรรคอนาคตใหม่คือการส่งสัญญาณไปยังชาวไทย6ล้านคนว่าเสียงของพวกเขาไม่มีความหมายทั้งนี้ในช่วงของก่อนการยุบอนาคตใหม่ชื่อของธนาธรพ่อของฟ้าโด่งดังสุดขีดในฐานะผู้นำจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่แต่เมื่อมาต้องมรสุมหนักๆทำให้เขาและสองเพื่อนสนิทอย่างปิยบุตรแสงกนกกุลและพันนิกาวานิชออกมาตั้งประธานคณะก้าวหน้าแสดงทัศนะการเมืองในแนวทางของตนเองส่วนพรรคอนาคตใหม่ก็แปลงร่างเป็นพรรคก้าวไกลที่มีพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชายหนุ่มโปรไฟล์สุดเลิศอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อระดับต้นต้นก้าวขึ้นมาคุมบางเหียนค่ายก้าวไกลสืบต่อแทนชื่อของพิธาช่วงแรกยังไม่พ้นร่มเงาของธนาธรแต่ต่อมาด้วยมันสมองวาทะความคิดความอ่านทำให้เขาออราจับเปล่งประกายรัศมีขึ้นมาถึงจุดพีคสุดในช่วงท้ายของการหาเสียงเพื่อชิงชัยในสมรภูมิเลือกตั้งปี2566และในที่สุดพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับหนึ่งโดยได้ที่นั่งในสภาจำนวน151ที่นั่งเอาชนะค่ายเพื่อไทยไปได้แบบเกินคาดแต่ทว่าพิธาไปไม่ถึงดวงดาวตกบัลลังก์ว่าที่นายกรัฐมนตรีไปด้วยแรงตบัดสัตว์ของค่ายเพื่อไทยที่พลิกขั้วมีเราต้องมีลุงและที่ผ่านมาพิธา
ยังคงร้อนแรงบนหน้าปัดความสนใจของปถุชนอย่างต่อเนื่อง6ปีกว่าบนถนนการเมือง5ปีเศษกับฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อข้ายะอนาคตใหม่และก้าวไกล3ปี185วันในตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลและ300กว่าวันในบทบาทประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์และเจ้าของทรัพย์สิน85ล้านบาทย้อนคำธนาธรเล่าถึงวันแรกที่พิธาเดินเข้ามาที่พรรคเชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีของคนไทยได้พิธาพกความมั่นมาเต็มพิกัดถ้ายังจำกันได้หลังค่ายก้าวไกลคว้าชัยในการเลือกตั้งปี2566ด้วยคะแนนรวมในระบบบัญชีรายชื่อมากกว่า14ล้านเสียงคิดเป็นจำนวน39ที่นั่งในสภาและชนะการเลือกตั้งใน112เขตทั่วประเทศทุกภูมิภาคพิธาหล่นวาจาคำแรกว่ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยวันนี้แผนที่ประเทศไทยเปลี่ยนเป็นสีส้มเกือบทั้งแผ่นดินแล้วและที่ถือว่าเป็นที่เด็ดคือ24 มิถุนายน 2564เขาปล่อยวรรคทองในรัฐสภาว่าอยากฝากไปยังผู้มีอำนาจทุกท่านที่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถเหนี่ยวรั้งเข็มนาฬิกาไว้ได้ขออวยพรให้ท่านมีอายุยืนเพียงพอที่จะเห็นความพยายามของท่านล่มสลายไม่มีชิ้นดีได้เห็นความต้องการของท่านถูกบดขยี้ด้วยกงล้อของเวลาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและได้มีโอกาสรับรู้กับตาของท่านเองว่าผู้คนและยุคสมัยจะตราหน้าพวกท่านว่าอย่างไรไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติเรา